สวัสดีครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดเช้าชัยภูมินะครับอยากรู้วิถีความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ต้องมาดูที่ตลาดนะครับตอนนี้มาสายแล้วแต่ว่าก็ยังเหลือของขายให้เห็นอยู่ประปายเดี๋ยวผมจะพาเดินดูในตลาดเป็นอย่างไรผมจะเห็นของแปลกที่ไม่เคยเห็นขนมจีนขนมจีนเข้ามารวมหมดไว้สองจานตลาดเช้าชัยภูมิครับหอมหมูเมื่อก่อนนี้มันจะไม่ขายมีเท่าที่4เย็นนี้ไม่พอขายด้วยซ้ำนี่ทำคำของถ้าน้ำก็ไปสุดด้านเดี๋ยวผมจะเดินในตลาดขนมทำพร้อมขายพร้อมก็ดีนะครับทำไปด้วยขายไปด้วยถ้าหน้าร้อนก็น่าจะร้อนอยู่หน่อยเดี๋ยวผมจะให้พาเดินดูเป็นบางล็อกนะครับจะไม่เดินหมดทุกล็อกที่มานี่สายแล้วนะครับนี่เป็นตลาดเซาอย่างเดียวกว่าป่ะอันนี้ตลาดย่ำเซาอย่างเดียวกว่าโอ้อันนี้มืดมืออยู่ครับอันนี้ทั้งวันอยู่ผมมาสายแล้วผมนึกว่าจะไม่ทันดูครับทางตลาดทางบ้านหมู่เจ้าวออันนี้พออยู่ไม่รู้เหล่งหัวหมูลืมตั้งระบบกันสั่นไว้อีกแล้วออกจากหัวหมูเดี๋ยวพ่อเขามองเป็นทำไมส้มทางนี้ถูกวิกฤตพิสดารทำไมส้มทางนี้มันถูกกว่ากรุงเทพเคลือบมาอย่างดีส้มแปลกส้มถูกกว่ากรุงเทพมั้งขายก๋วยเตี๋ยวขายของสดแต่อันนี้จะเป็นโซนร้านอาหารนะทางโน้นก็จะเป็นเสื้อผ้าถ่ายลง YouTube ครับไลฟ์สดด้วยไม่รู้ใครมาคอมเมนต์นะผมมองไม่ค่อยเห็นคอมเมนต์น้องที่ตลาดชัยภูมิครับตลาดเช้ามา4วัน5วันแล้วครับมางานประเพณีบุญเดือน6เข้าไปดูคลิปนะขอขนมจีนอีก2หัวได้ไหมเดี๋ยวผมทะลุออกด้านตลาดสดอีกด้านเขาจะมีสองฝั่งอันนี้น่าจะเป็นของเทศบาลก็ตลาดใหญ่อยู่ที่ผมมามันสายแล้วครับคนก็
าซื้อของอะไรก็น่าจะเสร็จน่าจะหมดแล้วไม่เดินทุกล็อกนะครับเดี๋ยวผมจะข้ามฝากไปอีกฝั่งอันนี้น่าจะเป็นตลาดเทศบาลของชัยภูมิเลยเดี๋ยวนี้ตลาดเกิดขึ้นเยอะนะครับของเอกชนก็มีตลาดสดอันนั้นตลาดเทศบาลชัยภูมิ2เดี๋ยวนะครับอันนี้ผมเคยมาทีหนึ่งประเทศนี่บุญเรียนนอกาที่แล้วผมก็ถ่ายเหมือนกันแต่ชิปหายก็เลยไม่ได้ลงหายไปไหนไม่รู้ตรงนี้แต่มาตอนแต่เช้าวันนี้ครับคนเยอะมากตลาดนี้ก็จะวายเหมือนกันก็จะวายวาบชีวังวายเหลือขนมครกในตลาดเขาเจ็บแล้วพี่เจสวัสดีครับช่วงนี้ไม่ได้กลับไปเยี่ยมใครครับออกต่างจังหวัดโทรศัพท์ไม่พอเวลาไม่พอไฟมันใกล้แค่คอมเมนต์ทำไม่ได้จอดให้ไม่ไปตลาดสดชัยภูมิครับผมมามันสายแล้วก็เก็บแล้วตลาดก็เก็บแล้วเรียกว่าถูกเต็มเลยมาปีที่แล้วแม่ค้าก็เต็มคนก็เดินเต็มแต่นี่ผมมาเรานี่เป็นเวลาจะ4 โมงก็เจ็บไปแล้วผมก็เพิ่งเช็คเอาออกจากโรงแรมมาถ่ายแล้วผมจะไปเลยเดี๋ยวจุดต่อไปผมจะไปปังปู่ครับไปเมืองเก่าผมอยากพาไปดูว่าสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่16-17เขาแผ่อิทธิพลขยายอาณาเขตอารยธรรมของขอมมาไกลถึงนี่ครับที่จริงไกลกว่าชัยภูมิแต่ที่ชัยภูมิจะมีปังกู่ซึ่งเขาสันนิษฐานว่าเขาสร้างเป็นโรงพยาบาล นะครับศาสนาสถานที่ยังเหลืออยู่นอกนั้นก็โดนไฟไหม้ทำลายโดนเผาไปตามกาลเวลาครับตลาดวิถีชีวิตของคนพื้นที่มาตลาดไม่ค่อยเห็นแหนมอะไรนะหม่ำชัยภูมิข้าวหลามเสื้อผ้าเป็นนี้ก็โดนประเภทเดี๋ยวเจอกันที่ปางกู่นะครับหมดนี่ผมก็จะออกจากไลฟ์สดแล้วเพื่อนๆที่ยังคาอยู่ก็ตามไปฟังกูครับไปดูสิ่งปลูกสร้างเก่ามามันมีบางอย่างที่บอกว่าตั้งแต่สมัยพระเจ้าชัยวรมันมันใช่หรือพระพุทธรูปมันไม้มันไม่โดนไฟไหม้ไม่โดนอะไรผมก็แปลกใจนะครับสำหรับเพื่อนเข้ามาก็ฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับท่องเที่ยวทั่วไทยฝากเที่ยว